ือมวลชนทุกท่านครับณที่ห้องแห่งนี้เมื่อปี2558ผมเคยได้มายื่นเรื่องร้องเรียนต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และก็ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ในประเด็นร้องเรียนเรื่องนายวาลินควรพิรัตน์เลิศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการที่ได้พูดคุยเรื่องที่ได้น้องเรียนมากันตั้งแต่ปี58จนปี60นะครับซึ่งก็ใช้เวลายาวนานมากในการที่จะสมัครชั้นซึ่งต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ดำรงธรรมที่ได้ติดตามเรื่องราวมาโดยตลอดจนกระทั่งได้เกิดข้อยุติเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้เชิญให้ผมและนายวาลินควรพิรัตน์เลิศไปที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ที่ห้องพิจารณาคดีและได้พูดคุยกันในข้อต่างๆจนเป็นที่เข้าใจกันศาลมีคำสั่งให้ทั้งตัวผมเองและก็นายวาลินถอนคดีทั้งสองฝ่ายที่มีต่อกันซึ่งในวันนี้ผมก็ยินดีที่จะถอนเรื่องราวทั้งหมดที่มีต่อกันต่อหน้าพี่น้องสื่อมวลชนวันนี้ต้องขอโทษพี่น้องสื่อมวลชนที่ต้องไปเป็นพยานที่ศาลที่ผ่านมาแล้วก็ต่อไปคงไม่มีแล้วนะครับเพราะวันนี้ถอนคดีกันทั้งหมดแล้วต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับ